ปลาเกล็ดขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดเบื้องหลังค่ะน้ำพริกนิตยาเทแขกคำพกาถูกบิดเบือนคำพูดทีมงานเผยเจ้าของรับไม่ได้จุดยืนทางการเมืองพาดพิงสถาบันหลังจากที่กลายเป็นประเด็นที่สังคมค่ะกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงขั้นมีการติดแฮชแท็กแบนร้านน้ำพริกชื่อดังหลังจากที่ทางด้านของแขกคำพกาค่ะหรือว่านางสาวลัคนาปันวิชัยพิธีกรชื่อดังไปถ่ายทำรายการกับนางสาวจัญญาวงสุรวัตรหรือว่าโรซี่พี่สาวของจอนวินยูวงสุรวัตรที่ร้านน้ำพริกนิตยาย่านบางลำพูและแขกคำพกาค่ะก็อ้างว่าติดต่อมาล่วงหน้า1เดือนแต่พอมาถึงสถานที่จริงกลับโดนเชิญออกจากร้านและก็มีการโพสต์ Facebook ว่าร้านนั้นเกลียดคนเสื้อแดงทั้งนี้ค่ะในคลิปดังกล่าวป้าเจ้าของร้านได้กล่าวว่าพอดีอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะทางด้านของแขกคำพกาก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าดีลร้านน้ำพริกมาเป็นเดือนนัดหมายดิบดีถึงวันถ่ายเจ้าของร้านเชิญทั้งทีมงานออกจากร้านอ้างว่าไม่สะดวกเลยถามบอกว่าเกลียดเสื้อแดงใช่ไหมอ๋อไม่ต้อนรับควายแดงก็ไม่บอกทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะแล้วก็มีกลุ่มคนไปแห่แบนร้านนี้บอกว่าไม่ได้รสชาติอร่อยเลยขอบคุณที่แขกทำให้รู้ว่าเขาไม่ชอบคนเสื้อแดงจะได้ไม่ไปอุดหนุนล่าสุดค่ะได้มีคำชี้แจงจากทางร้านระบุว่าถ้าสงบสติลงแล้วอยากจะขออธิบายให้ฟังถึงเบื้องหลังนะคะว่าคุณป้านิตยาโดนกดดันมากว่าไม่ให้สัมภาษณ์คุณป้าไม่เคยยุ่งกับการเมืองเลยไม่รู้จักคุณแขกไม่มีแม้กระทั่ง Facebook Account ลองคิดดูสิคะว่าถ้าท่านซีเรียสกับการเมืองแล้วท่านจะตกลงให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกทำไมคุณป้าเปิดบ้านที่เชียงใหม่ให้คนมานั่งสมาธิและให้พักฟรีทานฟรีมา20กว่าปีแล้วไม่เคยถามถึงทางเลือกทางการเมืองในคลิปนี้คุณป้าไม่ได้พูดเลยนะคะว่าไม่ต้อนรับเสื้อแดงถ้ารังเกียจแล้วจะจัดอาหารรองรับไว้ให้ทำไมขอร้องว่าอย่ากล่าวหาท่านผิดท่านอาจแยกไม่ออกตามที่ได้ยินมาว่ารายการของคุณแขกเป็นไลฟ์สไตล์ทีวีหรือ Political TV กันแน่ซึ่งคุณป้าเห็นตามสมควรแล้วว่าควรทำตัวเป็นกลางซึ่งทำให้ทุกๆคนเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นดราม่าของสังคมนอกจากนี้ค่ะยังมีโพสต์ของโรซี่พี่สาวของจอห์นวินยูที่ทำช่องออนไลน์ในรายการนี้เล่าในมุมหน้างานที่ลงไปถ่ายรายการแล้วโดนเชิญออกมาจากร้านก่อนจะกลายเป็นประเด็นว่าในมุมของคนทำงานต้องมีการบรีฟรูปแบบดีลงานกันมาแล้วจึงจะลงไปถ่ายตามคิวและรูปแบบที่วางไว้แต่ทางร้านมีการถามย้ำหลายครั้งกับโปรดิวเซอร์ว่าจะพูดเรื่องสถาบันไหมมีการเมืองไหมซึ่งเป็นคำถามที่แปลกแต่ก็ตอบกลับไปว่าจะไม่พูดถึงพอเริ่มถ่ายรายการคุณป้าก็ยืนรออยู่หน้าร้านจนมีการถามว่าคนไหนคุณแขกซึ่งเริ่มรู้แล้วว่าไม่ให้ถ่ายแม้เขาจะพูดสุภาพก็ตามและยังมีการยอมรับด้วยว่าถึงคุณป้าจะไม่ได้พูดว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงแต่ทางร้านมีเวลาปรึกษากันว่าจะไม่ต้อนรับไม่ให้มาถ่ายก็ได้ไม่ใช่ให้เรามาถ่ายแล้วปฏิเสธในรายการถ้าไม่สบายใจในจุดยืนต่างๆก็น่าจะบอกตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่าในคลิปคุณป้าไม่ได้พูดว่าไม่ต้อนรับไม่หยาบคายกลับด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ